ไม่เคยลงโลชั่นเลยมันจะแตกมันจะดูไม่รักษาตอนนี้ก็ได้นานแล้วเนี่ยผมลงให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอ๋อโลวบัตถือว่ายากก็จบไปแล้วเรียบร้อยเจอออยเข้าไปแล้ว3 วอลเตอร์วีกับบางคุ้มอ่ะเพราะช่างอื่นบางทีเขาทำไม่ได้สกิลแบบเนี้ยคือเขาไม่เข้าใจแล้วมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะรองเท้าไม่ใช่ของเล่นนะถ้าเราจะให้พื้นในรองเท้านั้นกลับไปเป็นสภาพที่ใช้งานแล้วกลับเป็นหล่อได้เหมือนเดิมเพราะรองเท้าบางรุ่นมันก็ไม่มีพื้นมันก็ต้องมาอาเดฟต้องมาแต่แคทนี่ความดีของมันคือพื้นมันสุดยอดความเหนียวของมันสุดเลยแล้วก็แค่เรารู้สเกลมันหน่อยประสบการณ์เลยจะดีที่สุดเพราะประสบการณ์เนี่ยมันจะทำให้เราเราไม่เล่าหรือนี่ก็เตรียมส่งกับลูกค้าหนีพื้นเก่าเละเทะทิ้งนะรองเท้ากลับไปใช้ได้งานใช้งานได้กับภาพอีสานการเซอร์วิสและการทำรองเท้าเนี่ยทุกอย่างมันมีอันนี้รองเท้าแตะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่เขากรุงเทพสั่ง3 คู่นี่ก็กลับกรุงเทพสวนหลวงเอ้ยอ่อนนุช17พี่คนนี้อยู่อ่อนนุช17นี่อะไรมาสารคามที่พูดกว่าจะเสร็จอนุษย์17ดินแดงไทยเลดวิงเนี่ยถ้าไม่เทียนจริงอย่าเล่นนะเนี่ยต้องทำสีใหม่หมดเลยขนาดเคลียร์กาวยังเคลียร์พื้นให้ออกยังยากนี่เลดวิงถ้าไม่เทียนจริงนะเนี่ยขนาดนี้เครื่อง US ครึ่งแรงยังเอามันไม่ค่อยออกเลยสุดๆอ่ะเนี่ยได้ไหมพูดเดียวเวลตัวเนี้ยถ้าไม่เซียนจริงอย่าเล่นเนี่ยมันต้องหลังตัวเนี้ยเพราะว่าหลังมันใหญ่มันก็นั่งแล้วหลุดแล้วเราต้องขัดแล้วทำหนังใหม่สีใหม่ขึ้นมาทำปลาใหม่หมดแล้วคุ้มไหมล่ะคิดดูเพราะรองเท้ากับบางทำแต่ละคู่นี่คือบางดูสภาพหมดนะเคลียร์หมดเ